สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีรีวิววันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงชาดำเย็นแก้วขนาด22ออนซ์นะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับมีชาตรามังกรบินนะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลใช้3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อนนะครับ250มิลลิลิตรนะครับเรามาเริ่มชงกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ใส่ผงชานะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อไปก็ใส่น้ำร้อนนะครับ250มิลลิลิตรนะครับน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะครับคราวนี้ก็คนนะครับคนจนผงชาละลายนะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณ1นาทีโอ้ตอนนี้ได้กลิ่นหอมมากเลยนะครับผงชาครับชามังกรบินนะครับคราวนี้เราก็จะกรองนะครับผงชาทิ้งไปนะครับให้เหลือแต่น้ำชานะครับชาออกสีแดงๆส้มๆนะครับคราวนี้ก็คั้นน้ำชาออกให้หมดเลยนะครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลใส่3ช้อนโต๊ะนะครับคนให้ทั่วเลยนะครับจนน้ำตาลละลายนะครับโหง่ายมากเลยนะครับชาดำเย็นเป็นสูตรเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันนะครับของคนไทยนะครับง่ายๆมากเลยนะครับแค่ผงชาแค่น้ำตาลแค่น้ำร้อนเท่านั้นครับหอมน่าทานทีเดียวนะครับสูตรหวานเข้มข้นนะครับคราวนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับแก้วเราใช้แก้วขนาด22ออนซ์นะครับขายให้ลูกค้าได้นะครับราคาประมาณ25บาทถึง30บาทนะครับสูตรนี้ลูกค้าติดใจแน่นอนนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับชาดำเย็นแก้ว22ออนซ์นะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ